ที่เราทีมงานโซล่าโซล่าเซลล์นะครับผมตอนนี้เรายังอยู่ที่บุรีรัมย์ครับผมกับคลื่นน้ำหอสูงขนาด 3,000 ลิตร2ใบเป็น 6,000 ลิตรนะครับผมกำลังการโซล่าเซลล์ครับผมความสูงที่4เมตรนะครับคลื่นนี้นะครับอยากได้4เมตรถัง 2,000 ลิตรนะครับผมพร้อมโครงสร้างฐานรากนะครับผมมีฐานรากเราเสร็จแล้วตอนนี้รอเครนเข้ามายกตัวทั้งนั้นขึ้นตั้งครับตอนนี้ทีมงานกำลังเชื่อมอยู่นะผมวันนี้งานเชื่อมรอยังเดินงานเชื่อมอยู่นะมีที่หน้างานตัวฐานล่างเราเทพุตติ้งเสาเข็มซึ่งทั้งกี่เดือนร้อนนะครับตอนนี้ก็ตีกรอบปูนขึ้นมาแล้วนะครับตีเขตเรียบร้อยรอยกเสาขึ้นมาโครงสร้างแข็งแรงครับผมต่อโครงสร้างชุดล่างน่าจะเสร็จแล้วนะครับผมตัวรองรับเสาก็น่าจะเสร็จนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเชื่อมชุดที่เป็นโครงหลังคาโซล่าเซลล์นะครับต่อไปเสร็จแล้วนะครับตัวแม่งานนะครับตอนนี้ถังก็จะเป็นถังไลท์แกรนิตนะครับผมตัวนี้จะไม่มีตะไคร้น้ำนะครับผมถังที่3,000ลิตร2ใบนะครับของเราเองนี่ตัวแม่งานนะครับผมน่าจะแข็งแรงนะครับผมโครงสร้างสมบูรณ์เสาเราเป็นเสาหน้าสามนะครับเป็นสามนิ้วนะครับน้ำแบบทีเดียวสิบนิ้วตัวถักก็จะเป็นสองนิ้วครับผมเป็นตามสภาพตัวฐานรองเครื่องน้ำก็จะเป็นก๊าซน้ำกลมนะครับเพื่อไม่ให้น้ำจับตัวนะครับแต่ให้ป้องกันให้โครงสร้างแห้งสนิทตลอดเวลาครับไม่มีความชื้นตัวที่เหลือครับงานเชื่อมสมบูรณ์แข็งแรงมากครับผมงานเชื่อมของเรามีที่คุณภาพด้วยมีตัวโตและสนิทครับผมงานข้อมูลข้อจ่ายที่เกี่ยวงานเป็นร้อยนะครับผมงานเชื่อมเป็นร้อยสามารถมั่นใจได้ครับผมว่างานจะจะเป็นตัวขัดตะแกรงด้านล่างครับผมตรงนี้จะเป็นตะแกรงข้างล่างถ้าเครื่องของแรงเนื่องจากว่าถังที่ใช้มันเป็น 6,000 ลิตรครับและน้ำหนักที่หนักฉะนั้นเราก็ตัดเข้ามาที่เป็น 2,000 ลิตรก็จะเป็นหลังสมบูรณ์แข็งแรงเลยนะครับผมเดี๋ยวเราพ่นสีเคลือบอีกทีนึงนะครับผมมีสีเคลือบประมาณไหนอีกครั้งหนึ่งถังก็จะเป็นตรงนี้ก็จะมีเครื่องการสมบัตินะครับผมงานมีการดิบตัวครับไม่ว่าจะรับหรือแค่ไหนเด็กก็จะขึ้นตลอดเลยครับท่านใดสนใจอยากได้งานที่มีคุณภาพนะผมงานที่ช่างมือที่เราทำงานมานานแล้วนะสวยแข็งแรงทนทานนะครับที่ทำงานที่ยาวนานมั่นใจในเรื่องคุณภาพก็โทรติดต่อเราสร้างมาได้นะครับผมทีมงานโคราชชนะเกลือ0922648662ครับผมขอบคุณครับ